ค่ะแต่ว่าตลอดทั้งวันนะคะที่ทีมข่าวของเรานั้นติดตามบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์กันที่ถนนข้าวสารนี้ก็ต้องบอกว่าที่นี่นั้นมีแต่ความคึกคืนแล้วก็สนุกสนานนะคะไม่เหลือร่องรอยของความกังวลในเรื่องของปัญหาทางการเมืองให้เห็นเลยแม้แต่น้อยค่ะแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์กันที่นี่นั้นจะดูบางตาลงไปบ้างกว่าทุกปีที่ผ่านมาเล็กน้อยค่ะวันสุดท้ายของการฉลองเทศกาลสงกรานต์บนถนนข้าวสารในปีนี้ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักนะคะแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นจะลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ20ค่ะจากปัญหาเศรษฐกิจโลกแล้วก็ปัญหาทางการเมืองในประเทศนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำที่นี่นั้นลดน้อยลงค่ะอย่างเช่นนายฮาซิมนะคะนักธุรกิจชาวสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์คนนี้ค่ะที่บอกว่ามาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารนั้นทุกปีนะคะและปีนี้เนี่ยก็มาเล่นน้ำที่นี่ทุกวันด้วยแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นจะทำให้การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารนั้นต้องชะงักลงกลางคันก็ตามค่ะแต่วันนี้นะคะเขาไม่รู้สึกถึงกังวลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆนักธุรกิจต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะให้มาเที่ยวสงกรานต์ที่ประเทศไทยด้วยเราไปฟังความรู้สึกของเขากันค่ะ Yes especially there for me Songkran I feel happy I forget my problem But today is one day Yes no I come 3 days to Konsan no have any problem But yesterday Little bit, not too much. A little bit, no have anything. Quickly, government come quickly and finish the problem. A little bit. A news lie, no have anything. ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำที่ถนนข้าวสารในวันนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นไทยค่ะแต่ที่น่าสังเกตแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะนั่นก็คือการแต่งกายของผู้ที่มาเล่นน้ำในปีนี้ค่อนข้างที่จะมิดชิดนะคะไม่ค่อยจะเห็นเสื้อสายเดี่ยวหรือว่าเสื้อเกาะอกเท่าไหร่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการแต่งตัวที่ดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าการจัดงานในปีนี้นั้นเน้นการจัดกิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือการส่งน้ำขอพรพระค่ะซึ่งนอกจากผู้ที่มาเล่นน้ำที่นี่จะได้ความสนุกสนานกลับไปแล้วนะคะก็ยังได้ความสุขใจไปพร้อมกันด้วยค่ะขณะที่กฎกติกาในการเล่นน้ำที่นี่ก็เหมือนกับทุกๆปีนะคะก็คือห้ามเล่นแป้งห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอดทั้งวันค่ะแต่ว่าก็ยังพบนะคะบริเวณรอบนอกถนนข้าวสารนั้นก็ยังคงมีการเล่นแป้งแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์อยู่บ้างค่ะทางด้านนายสุรัตน์วงศ์ชาญศิลป์นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสารนะคะประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้นั้นเป็นไปตามที่คาดไว้ค่ะก็คือนักท่องเที่ยวไทยนั้นจะมากกว่าต่างชาติซึ่งก็จะทำให้เม็ดเงินที่สะพัดในงานนั้นลดลงตามไปด้วยจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้400ถึง500ล้านบาทนะคะก็คาดว่าจะลดลงเหลือเพียง200ล้านบาทเท่านั้นซึ่งทางสมาคมนั้นก็เลยตัดสินใจนะคะว่าในวันหยุดต่อเนื่องก็คือวันที่16ถึง17เมษายนนี้นะคะก็จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาเล่นน้ำได้อีกค่ะแต่ว่าจะมีการปิดถนนข้าวสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นเล่นน้ำหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ด้วยค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะที่ประชาชนนั้นนิยมไปเล่นน้ำสงกรานต์นั่นก็คือบริเวณถนนอักษะนะคะซึ่งบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามกับคุณพัชรานิตอินประสิทธิ์อยู่ที่นั่นค่ะคุณพัชรานิตคะค่ะขอบคุณค่ะคุณชมพูนุชค่ะขณะนี้นะคะที่ฉันติดตามความเคลื่อนไหวบรรยากาศการเล่นสงกรานต์อยู่ที่บริเวณถนนอักษะค่ะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะคะสนุกสนานไม่แพ้ที่อื่นค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเริ่มมีประชาชนนำรถบรรทุกน้ำออกมาตระเวนเล่นสงกรานต์วันสุดท้ายเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้บรรยากาศการจราจรด้านหลังของดิฉันนะคะเนืองแน่นไปด้วยรถยนต์เป็นจำนวนมากค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณถนนอักษะซึ่งเชื่อมต่อกับบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4ค่ะซึ่งตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นนะคะก็มีประชาชนนำรถบรรทุกน้ำออกมาตระเวนเล่นสงกรานต์ในวันสุดท้ายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะทำให้บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่นี่นะคะเป็นไปอย่างเนืองแน่นจนถนนพุทธมณฑลสาย4นั้นดูแคบไปถนัดตาค่ะขณะที่พ่อค้าแม่ค้านะคะส่วนใหญ่ก็ดีใจกันไปทั่วๆค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นน้ำสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นดินสอพองปืนฉีดน้ำนะคะต่างก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าค่ะและอีกด้านหนึ่งนะคะในเมื่อมีความสนุกสนานค่ะก็มีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ป.เต็กตึ๊งก็เข้ามาห้ามไว้ได้ทันจนเหตุการณ์ก็คลี่คลายไปในที่สุดค่ะตลอดทั้งวันนะคะบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่นี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ3รายนะคะเป็นการเฉี่ยวชนกันเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณถนนอักษะค่ะ
ซึ่งที่บริเวณถนนอักษะและถนนพุทธมณฑลแห่งนี้นะคะก็จะเล่นน้ำสงกรานต์กันไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาค่ะคุณชมพูนุชคะค่ะก็เรียกได้ว่าคุณพัฒนาในตอนนี้ก็คงจะเปลี่ยนไปตามๆกันแล้วนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับมาที่ถนนข้าวสารกันอีกสักครั้งนึงนะคะก็ต้องบอกว่ายิ่งตกเย็นนะคะบรรยากาศที่ถนนข้าวสารแห่งนี้ก็ยิ่งคึกคักมากขึ้นค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็คือบรรยากาศล่าสุดณเวลานี้ที่บริเวณถนนโดยรอบถนนข้าวสารนะคะก็แทบที่จะไม่มีที่เดินแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังอยากจะเดินทางมาเล่นน้ำที่ถนนข้าวสารนั้นก็ยังสามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะเพราะว่าการเล่นน้ำที่ถนนข้าวสารแห่งนี้นะคะก็จะมีการเล่นน้ำกันไปจนถึงเวลา 22-23 นาฬิกาเลยทีเดียวค่ะก็ยังมีเวลานะคะคนที่รักคุณวราพรถ้าเกิดว่าอยากจะเดินทางมาเล่นกันที่นี่แต่ว่าก็คงจะต้องเลือกวิธีการเดินทางมาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าการจราจรโดยรอบถนนข้าวสารแห่งนี้ก็ค่อนข้างจะติดขัดแล้วค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่นี่ค่ะคนที่รักคุณวราพรคะครับขอบคุณครับคุณ